ั้งหมดนี้ไม่ใช่สินค้าที่จะนำไปขายแต่นำมาใช้ดื่มใช้รับประทานสั่งจากแมคโครทั้งหมดนี้ขาดอีก11บาทก็จะถึง 5,000 แต่ถามว่าทำไมถึงสั่งจำนวนเยอะขนาดนี้อยู่กันเป็นโหลหรือไงไม่ใช่คือเราพยายามที่จะประหยัดต้นทุนโดยการสั่งของมากหน่อยมันต้องใช้อยู่แล้วมันจะถูกกว่าซื้อชิ้นย่อยๆมันจะแพงคือได้ปริมาณเยอะแต่สตางค์มันก็เยอะหน่อยแต่การเวลามันใช้ได้นานส่วนใหญ่ที่สั่งน้ำมีทั้งน้ำแร่น้ำดื่มธรรมดาและกะทิเป็นไซส์3ลิตรเลยนะโคล่ามีกับเขาด้วยคุณจะเห็นเนี่ยโอ้โหเวลากระหายเหนื่อยออกจากที่อื่นๆเนี่ยจะเข้าบ้านเนี่ยมันต้องให้ชื่นใจหน่อยก็ดื่มน้ำนี่แช่เย็นจะพวกน้ำแต่ก็ไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีดีน่างาดำสองเท่าดีน่าเป็นกล่องทั้งหมด24กล่องนี้ดีน่านี่และอื่นๆนมก็มีนมเอาไว้บำรุงกระดูกและฟันนมไข่ขาดไม่ได้ไข่เป็ดอยู่ข้างบนไข่ไก่อยู่ข้างล่างอย่างขนมปังแล้วที่จริงอันนี้นี่ก็เรียกว่าอะไรปูไทยเอาไว้เวลาเพลียๆหิวก็ต้องทานเหมือนกันเวลาอาหารสดไม่มีก็รับประทานอาหารปรุงแต่งแล้วเรียกว่าอาหารสำเร็จรูปแต่ถ้าทางที่ดีแล้วเราพยายามที่จะปรุงสดๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่าแต่บางทีไม่ได้ว่างพอหรือว่าอาหารสดไม่มีเราก็จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารสำเร็จรูปอันนี้ก็เอาไว้เวลาจำเป็นอย่างเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นหมี่เราก็ใส่ผักก็รับประทานได้แล้วรสชาติดีติดใจก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกเส้นหมี่โชกุนนมสดอย่างนี้เป็นนมเป็นน้ำเต้าหู้อันนี้นมน้ำเต้าหู้นมปังขาดไม่ได้เลยนมปังแต่ไอ้ที่วิเศษนี่อันนี้ต้องแช่เย็นนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนานรับประทานอร่อยมากเรามาดูอันนี้ซิมันคืออะไรคือเป็นแกลอนเลยคืออะไรเอ่ยน้ำมันมะกอกเขาเป็นไซส์ extra virgin เลยน้ำมันมะกอกเอาไปใช้คือจริงๆแล้วใช้ปรุงอาหารเนี่ยใช้แกลอนอย่างนี้ก็คือปรุงอาหารสีเป็นสีมะกอกเลยเห็นไหมน้ำมันมะกอกและท้ายที่สุดแกลอนถังบริดนี่ซื้อเป็นถังอย่างนี้เพราะต้องการ
เอาถังไปใช้ใส่ของอ่ะ